าแล้วนะคะหลังจากที่ไปอาบน้ำมาก็ทีนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าทาครีมยังไงนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ครีมตัวเองเพราะว่ากลัวแพ้เนี่ยก็จะไม่มาทาครีมให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะแพ้โอเคนะคะเดี๋ยวมัดผมก่อนก็คือว่าขั้นตอนแรกคือโทนเนอร์เนี่ยสำคัญยังไงเมื่อกี้เช็ดเครื่องสำอางออกไปแล้วใช่ป่ะคะเวลาเราล้างหน้าเนี่ยเครื่องสำเอ๊ะน้ำจะทำให้รูขุมขนเราเปิดเพื่อชำระสิ่งสกปรกออกไปทีเนี้ยพอเราล้างเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้โทนเนอร์ซึ่งใช้ของตัวเองแน่นอนนะคะนี่เช็ดย้อนขนเพื่อปิดรูขุมขนย้อนบ้างสลับบ้างอะไรก็แล้วแต่อยากทำไงก็ทำอะค่ะแต่ว่าเช็ดที่วิธีถูกต้องก็คือต้องย้อนแต่จิ๊กไม่ค่อยย้อนหรอก ก็เช็ดแบบนี้ค่ะรอบดวงตาไม่ต้องเว้นค่ะเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะคะนี่เช็ดไปเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จ้ะแค่นี้เองค่ะซอกเนี่ยต้องเช็ดทำความสะอาดซอกให้ดีๆนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสิวเซียนมาแน่ก็ออกมาเป็นอย่างนี้ไม่มีรอยดำนะคะเพราะว่าล้างหน้าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็ใต้ตาจิ๊บยังใช้แพ็กเกจเก่าอยู่นะคะตอนนี้แพ็กเกจใหม่เปลี่ยนเป็นขวดเหลี่ยมๆนี่นะคะยังใช้แพ็กเกจเก่าอยู่เพราะว่ามันใช้ได้นานเวอร์มากก็ทาไปนะคะเกียบยุงอ่ะดูดิหน้าเหมือนมีอุปสรรคพอทาครีมใต้ตาเสร็จจิ๊บก็ใช้พาซินต้าใช้จริงๆฝาไม่มีด้วยนะคะเพราะว่าหายค่ะแต่ว่าถ้าฝาไม่มีแล้วเวลาที่กดออกมาเสร็จเนี่ยใช้ทิชชู่เช็ดนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะทำให้สกปรกก็แต้มไปเงี้ยพาซินต้านะตอนไปเกาหลีอ่ะผิวแห้งมากใช้พาซินต้านะจุดข้ามขั้นไปขั้นตอนหนึ่งความจริงจิ๊บต้องมีน้ำฉีดผิวด้วย แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมนิดนึงนะคะว่าครีมเก่ากับครีมใหม่เนี่ยสีมันต่างกันยังไงนะจ๊ะอันนี้คือครีมที่จิ๊บใช้มาจะหมดแล้วแล้วอันนี้คือเพิ่งเปิดคือตอนแรกใช้อันนี้มาจะหมดแล้วแบบหาไม่เจอใช่ป่ะมันตกไปอยู่ซอกตะกร้าจะใช้ได้แค่ตลับเล็กๆพอเพราะว่ามันเปลืองตลับกระปุกใหญ่มันราคาแพงก็เลยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะสีทีนี้ก็เปิดกระปุกใหม่มาใช้แทนเห็นไหมว่าสีจะต่างกันเพราะว่าอันนี้คือมีอากาศเข้าไปแล้วไม่ได้แช่ตู้เย็นสีจะเป็นอย่างนี้ถ้าแช่จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้เพิ่งเปิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยครีมถ้าเป็นสองสีนี้คือของแท้แน่นอนนะจ๊ะดูเอาไว้เลยดูไว้ใช้จริงไม่มีการเปลี่ยนสูตรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็วันนี้จะไม่เลือกใช้ของเก่าเพราะว่ามันแห้ง อากาศมันเข้าไปเยอะแล้วปิดไม่ค่อยสนิทก็จะใช้ของใหม่เลยก็แต้มไปอย่างนี้นะคะครีมสีที่ได้มาคือธรรมชาติล้วนๆนะคะไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นใช้จริงมา5ปีนะจ๊ะที่บ้านเนี่ยผ่าเต็มเลยสาบ้านต่อหน้าพระนะถ้าไม่ได้ใช้ครีมตัวเองจริงนะขอให้พรุ่งนี้โดนรถชนตายเป็นโกรธมีคนเมาว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ตอนนี้ลาเพอร์บองมีโปรเจกต์ใหม่จะออกเดี๋ยวไปหยิบก่อนนะคะแป๊บนึงก็คือช่วงนี้จะสลับใช้บ้างนะคะสลับใช้อันนี้อยู่เนื้อครีมจะเป็นสีนี้เห็นไหมครีมนะเอาครีมตัวนี้จะมีที่มันเป็นสีครีมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแบบทองคำเปลวค่ะปั่นอยู่ในครีมเลยอันนี้เดี๋ยวจะออกประมาณช่วงน่าจะมีนาหรืออะไรอย่างงี้นะคะอันนี้จะเป็นครีมสำหรับคนที่อายุ30ขึ้นไปต้องใช้คู่กับโบท็อกซ์ถึงจะทำให้หน้าแบบว่าเต่งตึงมากมีจิตก็ได้ทดลองใช้มาแต่ว่าช่วงหนึ่งที่แบบกลับจากเกาหลีอันนี้จะไม่รักษาสิวนะคะบอกไว้ก่อนว่าสิวจะไม่รักษาจะทำให้หน้าเต่งตึงและขาวใสเรื่องขาวใสแน่นอนแล้วก็เรื่องเต่งตึงเนี่ยก็จะทำให้เต่งตึงได้เร็วด้วยเพราะว่ามันมีทองคำเปลวปั่นอยู่ข้างในเลยนะคะนะครีมก็เป็นกลิ่นแบบไม่ได้สารน้ำหอมบอกไม่ถูกกลิ่นมันยังไงไม่รู้แต่ไม่เหม็นแล้วก็คือจะสลับใช้แต่ว่าช่วงที่กลับจากเกาหลีอ่ะ
คือจิ๊บจะเล่าให้ฟังว่าจิ๊บเป็นคนที่ไปต่างประเทศหรืออยู่นอกบ้านน่ะจะไม่ค่อยถ่ายเพราะว่าผิดที่ก็จะมีสิวขึ้นบริเวณคางหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีรอยอยู่นิดนึงทีนี้กลับมาก็เลยต้องใช้ครีมรักษาสิวของตัวเองก็คือครีมไนท์ครีมไนท์ครีมเนี่ยชัดเจนนะคะว่ามีกรดวิตามิน A อยู่ 5% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่แพ้กรดวิตามิน A เนี่ยไม่ต้องใช้นะคะให้รอใช้ตัวนี้ในอนาคตก็คือ30จะดีกับผิวมากแต่ตัวเนี้ยไม่มีกรดวิตามิน A ที่จะไว้รักษาสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งอีกตัวนึงที่สำหรับคนที่แพ้กดวิตามิน A นะคะใช้ได้ในอนาคตเนาะก็รอติดตามอาจจะออกประมาณช่วงมีนาหรือว่ากุมภาแต่ขอบอกว่าตัวนี้ราคาจะสูงกว่าตัวนี้นะคะเพราะว่าทองคำเปลวที่ใส่เข้าไปอ่ะมันจะเข้าไปผัดผิวเราทำให้ผิวเราเป่งแล้วดูแบบโกลมากแบบในอนาคตผิวจะแบบใสเวอร์เป๊ะเวอร์มากค่ะอันนี้นะคะแล้วก็จริงๆอยากทำมาแจกอ่ะกติกายังไงดีอ่ะคิดชื่อครีมไหมคิดชื่อครีมรุ่นนี้ไหมหรือยังไงดีเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงวิธีการเล่นเกมเดี๋ยวจะทำคลิปนี้ออกมาแจกโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าพึ่งจะให้ดูด้วยว่าเดย์ครีมเนี่ยก็ใช้จริงๆเห็นไหมจ้าว่าใช้จริงๆนะดูนะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะบ๊ายบาย